ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะสตาร์บัคอะมือถืออะต้องระหกอะทำหน้าอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำไมต้องเสียงสองอ่ะทำไมต้องเสียงสองอ่ะฮะแกล้งอะไรเขาหนูไม่เคยแกล้งพี่พีทเลยแม้แต่ครั้งเดียวมีแต่พี่พีทแกล้งหนูเก่งจริงเป็นอ่ะเมื่อกี้หนูแกล้งพี่พีอย่างนี้สวัสดีทุกคนนะคะกระบอยยังไม่ได้อยู่เมืองไทยนะเช้าจะไลฟ์แต่งหน้าแล้วแต่ว่ากลัวไม่ทันเฮ้ยอันนี้น่ารักคุณกนพรได้ทำการมาสิงคโปร์มาทำอะไรคะมาวิ่งครับวิ่งไปไหนอะวิ่งรอบๆโรงแรมเสียเงิน 6,000 มาวิ่งอะเสียเงิน 6,000 มาวิ่งคืออะไรอะเราต้องตื่นกี่โมงตีห้าตีห้าใช่เพื่อไปวิ่งวิ่งกี่โลวิ่ง10โลบ่มีอะไรจะมอบเด้อบอกว่าบ่มีอะไรจะมอบเด้อหนูพูดเองไม่มีใครพิมพ์มีคนชอบเข้าใจว่าหนูเจอกับพี่พีเพราะอะไรนะเพราะว่าน้องไปป่วยที่โรงพยาบาลน้องบุ๋มน้องบุ๋มปกติไม่เห็นเรียกน้องเลยตัวเองไปป่วยที่โรงพยาบาลน้องเอ็นดูอ่ะดูเป็นดูเด็กอ่ะทำไมไม่เรียกหนูตั้งน้องตั้งแต่แรกอ่ะไม่หนูยังเรียกตัวเองว่าหนูเลยเนี่ยจริงจริงเวลาทะเลาะอย่างเงี้ยสมมติเวลาทะเลาะอย่างเงี้ยบุ๋มตัวเองเข้าใจไหมน้องเข้าใจไหมน้องมันน่ารักเข้าใจไหมทำไมกระตุกมันเด่นไม่ค่อยมีค่ะมาให้ดูแป๊บนึงแกล้งคนเฉยๆอยากให้คุณกตพรเล่น Facebook อันนี้พูดเองเล่นไม่เป็นเดี๋ยวจะหลอกล่อให้เล่น IG ไปก่อนสักแป๊บนึงแล้วก็สักพักจะหลอกล่อให้เล่น Facebook น่ารักใครน่ารักหิวอ่ะรอข้าวอ่ะเนาะตอนเนี้ยอันนี้นะคะของตัวเองป่ะผู้หญิงกินโค้กธรรมดาผู้ชายกินโค้กซีโร่โค้กไลท์พี่บุ๋มหวยออกอะไรพี่พีรถทะเบียนรถพี่พีทะเบียนอะไรอ่ะ784แต่นี่ไม่รู้นะว่าหวยออกอะไรอ่ะแต่นี่ก็ซื้อวันเกิดอายุอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะถูกเพราะว่าดวงไม่น่าจะถูก
ไปอ่ะจำได้เนาะหนูเหรอ1784ป่ะเออวันนี้หวยออกไม่มีอ่ะวันนี้วันที่1พี่พีทพฤศจิกายนยนต์มี30วันคมมี31วันเนี่ยตั้งแต่เรียนมาคือจำได้แค่นี้ที่เหลือจำอะไรไม่ได้เลยอยู่ในวิชาอะไรอ่ะมันไม่เป็นวิชาบ้างเป็นอะไรที่พื้นฐานซื้อมันเกิดพี่บุ๋มเหมือนกันเพราะเกิดวันเดียวกับป้าอ๋อเข้ามาแล้วเราเป็นคนแต่งหน้าลุคนี้ดูอายุ20ต้นๆเลยค่ะพี่พีอ่ะเขาชอบบอกเขาเด็กเขาบอกว่าเขาเหมือนนักศึกษาแต่นี่บอกว่าก็พี่แต่งตัวแบบเนี้ยชอบใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็ใส่กางเกงแบบสแลกมันก็เหมือนนักศึกษาอีกไม่เกี่ยวเลยแล้วคนทำงานส่วนสี่สามสี่ใช่หรอใช่หรอบิวดีดี434จริงมั้ยเนี่ยซื้อตอนนี้ไม่ทันแล้วเนาะทำไมอ่ะเฮ้ยอร่อยอ่ะใช่อ่ะมันเค็มๆอ่ะหน้าเด็กกว่าตอนเรียนมากรุงเทพอีกตอนนั้นตอนเด็กก็แต่งหน้าเข้มไงแต่ก่อนอ่ะเขาคิดแต่งหน้าแบบจัดจ้านกรีดตาชอบแต่งคลิปแบบแต่งเกาหลีอ่ะอ๋อตอนนั้นยังไม่มีตังค์ไปโบท็อกค่ะพี่พีคำตอนนี้มีตังค์ไปโบท็อกแล้วก็เลยแบบแอบแอบคือบอกว่าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ